ปิดประเด็นข่าวค่ะ EU หงายเงิบล็อบบี้อินเดียจำกัดเพดานน้ำมันรัสเซียสุดท้ายตอบกลับเจ็บอยากซื้อแพงจากอเมริกาอังกฤษก็ซื้อไปจากกรณีที่เมื่อวานนี้6ธันวาคม65อันจาซีรารายงานว่าเนื่องจากขณะนี้อินเดียยังไม่ได้ทำข้อตกลงกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรปกำหนดขึ้นเพื่อตัดรายได้รัสเซียแต่อินเดียให้ความสำคัญกับความต้องการพลังงานและจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปในขณะที่รัฐบาลตะวันตกใช้การกำหนดเพดานราคาเพื่อบีบรายได้ส่งออกน้ำมันของรัสเซียล่าสุดทางบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าตั้งแต่ต้นปี2022นี้เป็นต้นมาอินเดียได้เพิ่มการนำเข้าน้ำมันรัสเซียราคาพิเศษราว60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างต่อเนื่องและพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนตุลาคมทำให้รัสเซียกลายเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันดิบอันดับต้นๆของอินเดียโดยนำมากลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากนั้นใส่เรือส่งไปขายยุโรปโจ่งครึ่มแม้แต่อังกฤษก็ยังแอบซื้อจากอินเดียอินเดียและรัสเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มบริกอินเดียจึงไม่สนใจการคว่ำบาตรรัสเซียตามที่ชาติตะวันตกส่งคนมาบังคับอินเดียยังเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่จากรัสเซียอีกด้วยเยอรมันเป็นชาติในยุโรปที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยมีบริษัทเยอรมันกว่า 1,700 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในอินเดียการลงทุนของเยอรมันส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าการก่อสร้างการค้าขายและรถยนต์ยุโรปจึงส่งนางอันนาเลดาแบร์บ็อกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันเดินทางมาเยือนอินเดียเพื่อหารือทางการค้าสงครามในยูเครนผลที่ตามมาทั่วโลกและความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อล็อบบี้อินเดียให้ร่วมกีดกันพลังงานน้ำมันรัสเซียกำหนดเพดานราคาตาม G7 และ EU ต้องการแต่นายสุบราแมนยามใจชันการัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียระบุว่าประเทศในยุโรปจัดลำดับความสำคัญความต้องการพลังงานของตนแต่กลับขอให้อินเดียทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประโยชน์ของอินเดียจึงไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมอินเดียจะจัดลำดับความสำคัญความต้องการพลังงานตามแบบของตัวเองแล้วก็จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปไม่สนเพดานราคาน้ำมันรัสเซียสูงสุดที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันที่ถูกกว่านั้นเป็นประโยชน์ต่ออินเดียกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 และสหภาพยุโรปจะตัดสินใจทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับอินเดียแม้แต่น้อยอินเดียสวนกลับไปว่า EU ก็กำลังนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียมากกว่าอินเดียซะอีกสุดท้ายเยอรมนีจึงได้แฮวหิ้วจากบังอินเดียกลับไปกินบ้านจนจุกกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 และสหภาพยุโรปยังมีประชากรรวมกันน้อยกว่าอินเดียซะอีกและจะมาบอกให้อินเดียทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกตนแต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์ของพวกอินเดียยุโรปอยากจะซื้อน้ำมันแพงจากสหรัฐอังกฤษ81-87ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เป็นสิทธิ์ไม่มีชาติใดเขาสนใจเพราะราคาน้ำมันรัสเซียถูกกว่าเกือบ 25% ใครไม่ซื้อมาใช้ก็แปลกไทยเองก็นำเข้าน้ำมันรัสเซียแบบเงียบๆมานานแล้วก็ไม่เห็นต้องบอกใครอีกทั้งกลุ่มชาติผู้ผลิตน้ำมัน OPEC Plus ที่นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียรวม23ชาติก็ประชุมกันแล้วมีมติว่าไม่สนิทกับยุโรปจึงจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตให้แต่ยังคงสวนทางยุโรปโดยการลดผลิตต่อไป2ล้านบาร์เรลต่อวันยาวไปถึงปลายปีหน้า2023และ OPEC Plus ก็ไม่ขายน้ำมันต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามที่ยุโรปกำหนดเพดานราคาถ้ายุโรปอยากได้ราคานี้ก็ไปขอลดราคาจากสหรัฐเอาเองเพราะถือเป็นสิทธิ์สรุปอินเดียและกลุ่มชาติผู้ผลิตน้ำมันไม่สนิทยุโรปเพราะไม่มีเพื่อนสนิทเป็นรัสเซียอยู่แล้วถ้ารัสเซียว่าอย่างไรก็เอาตามนั้นสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ